วลาอีกเพียงไม่กี่ใจนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราก็จะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกประจำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นะครับในเกมนี้เราจะบุกเยือนตราด FC ณสนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองก็สามารถตามติดให้กำลังใจจากการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT HD นั่นเองล่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกิเลนพยองของเรารับประทานอาหารมื้อเที่ยงณโรงแรมที่พักนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการมีติ้งประชุมในเรื่องของการเตรียมทีมกันแล้วครับก็อย่างที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้สัมภาษณ์เอาไว้ในการเทรนนิ่งเมื่อวานนี้นะครับว่าห้ามประมาททีมตราด FC เป็นอันขาดเลยนะครับคุณภาพของทีมตราดเนี่ยอยู่สูงกว่าอันดับตารางที่เขายืนอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะจริงๆแล้วตราดเล่นดีครับแต่ว่าพลาดไม่ค่อยได้คะแนนสักเท่าไหร่แต่เกมวันนี้เราจะต้องเล่นแบบใจเย็นนะครับเราต้องหาวิธีหาช่องทางในการทำประตูให้ได้นะครับและน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดอีกเกมหนึ่งของคุณพลกิเลนพยองของเรากันเลยทีเดียวแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะ SG เมืองทองยูไนเต็ดเติมพลังเสร็จก็ต้องรีบกลับขึ้นไปพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับใครมีงานที่ต้องให้ทีมแพทย์ดูแลฟื้นฟูร่างกายก็ต้องรีบให้ทีมแพทย์ดูแลกันอย่างเร่งด่วนเลยล่ะครับเพราะเดี๋ยวช่วงเวลา 18:30 เรามีโปรแกรมหนักๆรออยู่ซึ่งแฟนคลับกิเลนพยองสามารถตามให้กำลังใจกันได้จากการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT นะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากเชียร์กันแบบรวมเป็นหมู่คณะนี่ก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันได้ที่ตลาดนัดมลินะครับเดี๋ยวแอดก็จะสวิตช์เป็นการถ่ายทอดสดคู่ระหว่างตราด FC กับ SGเมืองทองยูไนเต็ดให้ชมกันนั่นเองล่ะครับถ้าได้กินแล้วจะรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงใช่ครับให้รู้พี่ดมแล้วก็ยังงงจะดมทำไมวะ